ครั้งแรกของเอ๋หรอก็คือเนี่ยแหละค่ะการทำศัลยกรรมยกกระชับคางแต้มนี้นะคะไว้หลังหูแล้วก็คางซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจนานมากปกติแล้วครั้งแรกจะตื่นเต้นแต่ครั้งนี้ตื่นเต้นมากมากของมากที่สุดนอนไม่หลับเลยค่ะมาเปิดเผยที่นี่ครั้งแรกเลยค่ะติดตามดูเอ๋นะว่าจะเป็นยังไงบ้างมั่นใจในเอเพ็กค่ะสู้ๆค่ะคุณหมอค่ะฝากไว้ด้วยนะคะคุณหมอ